สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนช่วงปีใหม่นะครับที่ผ่านมาผมจะหายไปนานนะก็เป็น10 วันนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็ทราบว่าผมไปไหนบางท่านก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมแจ้งไว้ใน Facebook นะนี่อาหารมื้อแรกเมื่อไปถึงเลยนะอันนี้โอเด้งนะครับผมซื้อมาจากเซเว่นไอเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นได้ๆโอเคเซเว่นซักไออันนี้อยู่ใกล้ๆที่พักนะเดินแค่นาทีเดียวถึงเลยผมอยู่ในซอยนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติไอ้นี่ครับผมว่ามันน่าจะคล้ายชิคุวะบ้านเราไหนดูหน้าตาและไอ้ไม้โอเคแล้วมันเหมือนชิคุวะแต่มันจืดลงเนื่องจากมันโดนต้มนะครับส่วนไม้เนี่ยเดี๋ยวด่วนหมูบดหมูบดต้มในราคารสชาติดีราคาเท่าไหร่กระป๋องนี้กระป๋องนี้เท่าไหร่วะประมาณ300 เยน300 เยนก็ตก100 กว่าบาท100 กว่าบาทเดี๋ยวนี้มากนี่มั้งอันนั้นไส้กรอกไส้กรอกห่อด้วยอะไรไม่รู้ที่อะไรใช่ไส้กรอกใช่ที่กินเหมือนที่สนามบินเนี่ยแต่ว่านี้อันนี้จะของแท้ข้างนอกเป็นลูกชิ้นปลาข้างในเป็นไส้กรอกนะครับส่วนไอ้นี่เดี๋ยวเละปะวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาไข่ม้วนเนี่ยผมถามเขาว่ามันไข่ไหมเขาบอกเอ็ดใช่ครับไข่ม้วนไข่ม้วนซื้อมาแล้วนี่พ่อซื้อมาแล้วนี่กับอารมณ์เหมือนไข่ตุ๋นใช่อาหารรสชาติเหมือนไข่ตุ๋นเหมือนไข่ตุ๋นม้วนเขาก็ให้เครื่องปรุงมานะแต่ผมปรุงไม่เป็นหรอกเขากินออริจินอลแล้วก็เขาพอสั่งเสร็จเขาสั่งน้ำราดให้ใช่อร่อยโคตรอร่อยโคตรไอ้กล้องสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีภูมิด้วยนะครับพอดีเขาไม่ได้มาด้วยผมมากับครอบครัวแม่พี่สาวแล้วก็พี่เขยนะครับไม่มีคนอยู่ดูบ้านด้วยแหละแมวเยอะหมาเยอะนะอากาศที่นี่นะครับตอนนี้4องศานะครับ4องศาความเย็นก็ประมาณมือชานะครับมือชาหูชาควันออกปากถ้ามีลมโชยก็สั่นอยู่นะครับแต่ว่าเสื้อกับตัวนี้นะที่ผมใช้อยู่เนี่ยเอาอยู่ครับรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะเฉยๆเลยนะซื้อมาจากเน็ตนะครับเว็บอะไรอ่ะโฮโฮย่าหรืออะไรไม่รู้นะครับตัวละ1,800ไม่มียี่ห้ออะไรหรอกแต่แม่งใช้ดีโคตรผมว่าโอเคนะครับยุงไม่มีนะครับไม่รู้บินถึงเปล่าผมพักอยู่ชั้น11นะครับเป็นห้องใหญ่ๆ2ห้องนอน4เตียงเตียงคู่4เตียงเล็กก็โอเคนะข้างในอุ่นดีนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างแล้วกันนะน่าจะได้ผมสลับกล้องได้ป่าวะไม่ได้มั้งงั้นดูกล้องหน้าไปแล้วกันนะครับกลายเป็นผมต้องใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับบ้านเมืองผมดูแล้วผมไม่รู้ว่าที่นี่มันถือเป็นเมืองใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าตึกแม่งก็เยอะนะแต่สิ่งที่สังเกตคือรถมันไม่มีนะครับรถเขามีน้อยๆที่นี่เขาชอบใช้จักรยานแล้วก็เดินนะครับคงเป็นเพราะว่าระบบการจราจรสาธารณะของเขามันคงเรียกว่าสุดยอดแล้วมั้งนะนะเขาเลยใช้ขนส่งสาธารณะกันนะครับเหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งหรือบ้านหลายๆหลังประชากร20 คนเขาใช้รถส่วนตัวสักคันหนึ่งอะไรอย่างนี้มั้งครับนู้นรถติดยาวไปนู้นเลยนะโอ้ยผมโคตรกลัวกล้องตกไปแล้วสวยเลยสำหรับวันนี้ก็คงจะไปเดินตลาดคูรูมอนหรืออะไรนะที่ผมพูดเมื่อคืนนะครับเป็นตลาดสดที่ไปอ่านรีวิวแล้วล่ะว่าเขามีไปซื้อของสดแล้วเขาทำให้กินอยู่แล้วเลยจะเป็นซาซิมิหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้คงไปเดินลุยกันแล้วก็พี่สาวชวนไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยถ้ามีเวลาก็จะไปนะครับอัปโหลดเน็ตที่นี่แม่งโคตรกากWi-Fi Pocket ที่นี่เขามีให้ก็แม่งกากมากนึกว่าจะได้ใช้ Wi-Fi ดีๆนะครับกลายเป็นเราผมคงต้องไปหาอะไรวะร้านอาหารเวลาไปหน้าแล้วมันมีฟรี Wi-Fi อาศัยอัพโหลดเอาจังหวะนั้นแล้วกันนะครับโอเควันนี้ชาวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวมาเที่ยวตลาดกรุมอนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมไม่อยู่ใกล้ๆที่พักผมนิดเดียวเดินประมาณสัก3 นาทีก็ถึงแล้วครับข้างในของขายเยอะนะเดี๋ยวจะมีคลิปแทรกประกอบเรื่อยๆนะครับสตรอเบอรี่อร่อย
สตรอเบอรี่จากร้านเนี้ยในร้านนี้นะครับร้านนี้ไอ้ไม้เนี่ยเขาขายเป็นไม้นะไม้ละ500เยนนะครับก็ประมาณเท่าไหร่วะสองเกือบเกือบ200อ่ะเกือบ200บาทมันก็แพงอยู่นะลูกละ80บาทเดี๋ยวดูว่าอร่อยไหมนะหวานมากหวานครับหวานมากแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆผมว่ามีคนที่บ้านทุรนทุรายตายแน่นอนจริงๆอยากซื้อไปฝากนะถ้ามันไม่ช้ำนะครับอร่อยแต่ว่าระดับเนี้ยไปหาตัวท็อปๆในประเทศไทยผมว่าหากินได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะเรียบร้อยโอเคของส่วนใหญ่ก็เป็นของสดนะครับของกินได้เลยก็มีนะครับบางร้านก็ตีราคาไว้แล้วก็มีโต๊ะให้นั่งทานนะครับคือเขาปรุงให้เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งทานข้างในนะครับผมก็เดินหาแหละนะเจออะไรถูกใจก็ซัดมันหน้าร้านหรือไม่ก็ข้างในร้านนะครับราคาไม่ถูกนะครับค่อนข้างแพงเลยแหละนะนี่เป็นทาโกยากินะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมตามหานะตอนมาญี่ปุ่นนี่นะก็ไม่รู้ว่าร้านไหนมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับไม่ใช่สิมันน่าจะอร่อยทุกร้านเลยนะแต่ว่าอร่อยมากอร่อยน้อยแล้วกันเดี๋ยวยังไงจะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะคือดูรวมๆแล้วถ้าไปนั่งกินตามร้านน่ะก็จะถูกกว่าอันนี้ไข่ปลานะครับเขาชอบกินไข่ปลากันร้านนี้ของอร่อยเยอะถูกใจนะผมก็เลยเอาวะหยิบของจากร้านนี้นะแล้วก็ไปนั่งกินข้างในนะครับส่วนรสชาติก็เดี๋ยวก็มีคลิปให้ดูแสดงออกตามคลิปเลยนะสวัสดีครับเรายังอยู่กันที่ตลาดสดอยู่เห็นไหมครับนี่หอยอันนี้เนี่ยผมเคยเห็นคือโนบิตะมันไปหาใต้ทะเลนี่มีน้ำเดี๋ยวลองหอมมากหวานอร่อยเดี๋ยวดูเนื้อก่อนโอ้โหเจ้าสูดๆเลยพี่สุโค่ยโอเคเรื่องของเพื่อนไม่ได้มาเดี๋ยวของผมบ้างอ่ะมาถ่ายมาเนี่ยกันเลยไปต่อของปืนมีอะไรแนะนำเดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้เป็นร้านที่เดี๋ยวเป็นร้านที่เขาจะวางไว้หน้าร้านแล้วมีราคาบอกเราก็หยิบมาจ่ายตังค์แล้วเขาก็จะอุดให้เราแล้วไม่ต้องทานเลยนะครับนะครับปืนได้อะไรมาบ้างอันนี้คือหอยโคตรเต๋ป่ะใช่ไหมไม่ใช่หอยเชลนะหอยเชลตัวใหญ่นะครับอันนี้กุ้งชื่ออะไรไม่รู้กุ้งแชบวยนะเดี๋ยวแล้วก็ปลาไหลไม่ใช่แคบแหวะปลาไหลอะคล้ายกุ้งลายเสือกุ้งนางปลาไหลแล้วก็ไข่หวานจริงๆหยิบเมนูนี้มาเพราะอะไรเพราะได้ไข่หวานด้วยเพราะผมอยากลองดูว่าเฮ้ยไข่หวานที่ญี่ปุ่นรสชาติจะเป็นยังไงลองนี่ก่อนปลาไหลฮะโอ้โหกินเต็มคำนะครับต้องกินอย่างนี้ปลาไหลบ้านเราต้องชิ้นแค่นี้อร่อยเทียบกับมือเทียบกับนิ้วมือหน่อยว่าเขาหั่นชิ้นเราใหญ่ขนาดไหนนี่ดูใหญ่นะใช่ได้โอ้ใหญ่แล้วของมันเชียร์อ๋อเชียร์อยากก็โอ้ยโอ้ยชี้อยากแจมต่อเดี๋ยวไข่หวานไข่หวานไข่หวานนะครับแต่กินกับอาหารคาวนุ่มไหมอร่อยมึงลองกุ้งมันไม่ได้ไข่หวานพี่ปรุงมาเพื่อกินกับของคาวมันไม่หวานมากมันไม่ได้หวานมากหอมมากกุ้งแกะมารอละเดี๋ยวเพิ่งเอาเทียบกันหน้าก่อนอยากรู้มันใหญ่แค่ไหนไม่ได้อร่อยมากมันหวานเอาไปลองพวกน้ำมันหวานในตัวที่เราไม่ต้องไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเลยซีฟู้ดไม่ต้องอะไรสนใจลูกชายมากสนใจอยู่อย่างสุดท้ายนี่ครับหอยเชลล์ตัวบนเริ่มเทียบกันหน้าเทียบกันหน้าผมว่าโอ้โหใหญ่ไหม
ชี้เอากุ้งเปล่าเป็นไงอร่อยมากครับหวานแล้วก็สดมากคือพอเข้าปากแล้วต้องทิ้งช่วงเวลาเพื่อเคี้ยวอ่ะก่อนจะพูดออกมาได้คือช่วงเวลาต้องเหมือนกับลืมหายใจไปประมาณสัก 2-3 วิเนื้อสวรรค์สายกินโอเคโอเคอะไรนะไปลงรายงานพอก่อนกระหนกพลถ่ายภาพโอเคครับปลาไหลนะครับปลาไหลแล้วก็หอยเชลล์สตรอเบอรี่นะครับที่นี่สวยและอร่อยมากนะครับแต่ราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะส่วนเนื้อที่นี่นี่แตะแทบไม่ได้นะครับเอาวากิวอะไรมานะครับนี่พระนะครับยืนนิ่งมากอย่างกับหินนะครับนี่เป็นพวกเต้าหู้นะทาโกะนะครับหมึกทาโกะนี่ปลาทูน่าครับกินไม่ลงเหมือนกันโคตรแพงไปเดินย่างไอ้นี่ที่ตลาดสุดๆแม่งที่สุดขนมกินแม่งอร่อยเยอะผมจะใส่ท้องไม่ไหวอยู่แล้วนี่หมดท้องไม่ได้เลยน่าจะใช้เวลาไม่นานแบงค์พันเราบินง่ายไงบินวิวเขามียัน A5 เลยเนี่ยฮะเขามียัน A5 เลย A5 คืออะไรเนื้อระดับเกรดเนื้อที่มีไขมันแทรกเยอะที่สุดกินแล้วโคตรเลี่ยนเลยพี่คือตัวไหนคือ A5 นู่นเนี่ยตัวขวามือเนี่ยเหรอครับนี่เนี่ยแต่ A3 กำลังดีแต่ที่ผมประเมินนะสำหรับแบบเรากินนะสำหรับคนอื่นไม่รู้ใช่พี่ดูมันดิมันจะอันนี้คือประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้พี่อยู่ที่ยี่ห้อเนื้ออะไรบ้างก็ดีรีดออกหน่อยหอมซอสเนื้อว้าวแองกี้เขาควรจะมีอะไรให้จิ้มนี่ดีเขาคงจะลืมจะเก็บเลยฮะอันนี้เป็นย่านชินไซบาชินะครับเป็นย่านเรียกช้อปปิ้งแล้วกันนะไอ้มันฝรั่งเนี่ยโคตรอร่อยเลยเสียดายซื้อมาน้อยอันนี้มีตัวจับเสียงด้วยนะร้านไหนเปิดเสียงดังแม่งจับเสียงเลยนะครับเสียงดังคงปรับมั้งอันนี้คาวบี้นี่ร้านนี้อุด้งเส้นอุด้งอร่อยอร่อยมากอร่อยที่สุดเลยนะครับเท่าที่เคยกินมานะอันนี้ป้ายในตำนานนะครับป้ายกุริโกะที่โอซาก้าคลองมีนั่งเรือเล่นด้วยนะแต่ผมไม่ได้นั่งหรอกขี้เกียจอันนี้อร่อยนะครับซื้อกลับมาบ้านไม่เยอะแพงนี่ฝากท้องเซเว่นอีเลเว่นนะครับมื้อที่ถูกแต่อิ่มแล้วก็อร่อยนะสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือคิโนซากิออนเซ็นนะครับเป็นไม่รู้สิผมว่ามันคงเป็นเมืองมั้งอาจจะเป็นอำเภอเมืองแล้วมั้งครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องออนเซ็นนะครับมีอยู่5บ่อนะ5บ่อที่เป็นบ่อธรรมชาติที่ดังๆนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปลงบ่อไหนนะส่วนที่พักก็ติดต่อแล้วล่ะเดินทางจากโอซาก้ามานะครับด้วยรถไฟแบบเอ็กซ์เพรสอะที่มันไม่จอดเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับ
อุณหภูมิที่นี่ตอนนี้คือ1องศานะครับไม่แน่ใจว่าจะเจอศูนย์ไหมเพราะว่าเมืองที่ผ่านมาก็อยู่ที่ไม่ใช่เมืองที่ผ่านมามีหิมะตกนะแต่ผมไม่เจอนะครับแล้วก็ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปูเรื่องปูอาจจะได้กินขาปูกันที่นี่ก็ได้นะครับแต่มันก็คงไม่ถูกนะถึงจะเป็นที่ของมันก็เหอะโอเคงั้นแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับอะไรนะ Hot Spring Hot Spring Welcome Drink ใครมาที่นี่เขาเหมือนเป็นขอต้อนรับเค็มปิดอ่ะเค็มไหมโคตรไม่อร่อยเลยเออโคตรไม่อร่อยเลยก็บอกแล้วกินหลอกกินเค็มเค็มกร่อยแต่อุ่นโอเคโอเคที่พอละโอเคโอเคอันนี้บ่อน้ำพุนะครับที่เขาให้เรากินเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็มือแรกของการมาที่นี่ครับก็อร่อยเหมือนกันนะจะได้อันนี้วิวโรงแรมที่ผมพักนะครับค่อนข้างชนบทเลยแหละที่นี่เป็น หมู่บ้านเล็กๆนะครับเล็กที่เดินแค่15นาทีถึง20นาทีทั่วละนะครับจุดหมายของคนมาที่นี่คือเขามาแช่ออนเซ็นนะครับมาถึงแล้วโรงแรมก็จะมีชุดนะเขาจะมีชุดประจำโรงแรมเขาให้ใส่นักท่องเที่ยวเขาจะใส่ชุดอย่างเงี้ยมาเดินเต็มเมืองเลยนะจุดมุ่งหมายก็คือออนเซ็นนะครับเป็นออนเซ็นแบบแก้ผ้าหมดนะครับผมก็ไปแช่เรียบร้อยละเรียนรู้วัฒนธรรมเขานะครับสภาอะไรไม่รู้นะครับสวยดีมีคนถ่ายรูปผมถ่ายบ้างนะครับสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่จะเป็นปูนะครับแต่ราคาแม่งก็ซื้อกินลำบากเหมือนกันนะครับก็ลองกันใจซื้อมาบ้างนะครับมาลองกินดูจะได้รู้ว่าเออมันคืออะไรนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ติดทะเลครับก็เลยเป็นอย่างนั้นนะปูก็จะมีปูจากรัสเซียนะครับแล้วก็ปูจากญี่ปุ่นนะครับอร่อยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเนื้อปูนะครับอันนี้เค้กอะไรไม่รู้นะผมลองซื้อกินดูกินไปแล้วก็ธรรมดานะครับไม่อร่อยมากก็เดี๋ยวจบแล้วล่ะอันนี้ข้าวกล่องนะครับข้าวกล่องลองมาแกะดูนะครับกลายเป็นทางซ้ายอร่อยกว่าทางขวานะโอเคอันนี้เป็นย่านดนทบุรีนะครับเป็นถนนคนเดินนะครับกลางวันก็คือคนเดินเต็มไปหมดเลยนะครับของอร่อยเพียบนะแบงค์พันปิวไปไวว่องนะครับไอ้พวกนี้ก็สนุกนะผมโดนหลอกเยอะนะครับมันมากที่นี่นะได้แล้วเอ้าด้วยเลยหนูどうぞおすまいよソースソースマヨทาโกะนะครับจากหลายร้านนะครับบางร้านก็ให้เป็นครีมเยอะหน่อยบางร้านก็ให้เป็นครีมข้างในน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าครีมเยอะผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะมันร้อนมากร้อนเกินอันนี้คือเหล้าบวยลิสเกบวยอันนั้นเหล้าบวยแล้วเรียกเหล้าบวยปกติผมไม่ดื่มเหล้านะเดี๋ยวชิมก่อนไม่รู้กี่ดีกรีแต่ผมไม่รู้สึกแทบไม่รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องแอลกอฮอล์อ่ะคือนี่อะไรเนี่ยยังมาแยกซีนมันเบามากนะประมาณสปายเลยอะสปายแบบไวคูลเลอร์ขับเลยก็ได้เอาท่านนะเบามากนะเบามากแต่ถ้าเกิดว่ามันแอบเมาเนี่ยคือดื่มจนอ้วกแต่ก็คงไม่แปลกนะไม่แปลกที่ว่าคนญี่ปุ่นแม่งเมาแบบไม่มีกลิ่นเมาหมดที่หมดอ่ะต่อมานี่คือสาเกนะครับไม่เคยกินสาเกที่ไทยเหมือนกันมากินที่นี่เลยสาเกแม่งเหมือนน้ำเปล่าแต่กลิ่นมันหอมแล้วพอลงคอไปแล้วมันขมอยู่ข้างในคือไม่เหมือนเหล้าขาวอ่ะเหล้าขาวแค่เข้าปากก็โอ้โหเฮียกลิ่นแม่งนี่มึงอะไรเนี่ยอยากเข้ามาแรงสรุปว่าไม่แปลกนะครับที่เขาจะเมาปิ้งกันนะครับโดยที่ไม่รู้ตัว
พราะว่ามันอย่างเงี้ยนะโอเคกินง่ายNumber 7 นั่นอ่ะไม่เอาแล้วคุณจ่ายตังค์แล้วนะดาเมจเนี่ยเที่ยงนี้จะรอดีเหรอผมสู้3ชั่วโมงぐらいやってるかなもう彼これ몇 세 개 넘어นับเลขที่เท่าไหร่นับเลขที่เท่าไหร่4ผมเอา100โบเลยคราวนี้เกือบ 3,000 เยนนะครับกินไปซาบซึ้งน้ำตาไหลเลยแหละอันนี้ผมมาที่ชิงกังเซ็นนะครับภายในรถไฟชิงกังเซ็นนะครับผมขึ้นมานี่เพื่อมาเที่ยวปราสาทฮิเมจินะครับอันนี้เป็นแบบจำลองปราสาทฮิเมจิสวยนะครับอันนี้เป็นคือลงจากสถานีรถไฟนะมองตรงไปเลยนะครับจะเห็นเลยรถบัสคันนี้จะนำเราไปนะครับเมืองเขาสร้างมาเพื่อซัพพอร์ตกับปราสาทหลังนี้นะก็คือวิวมันจะดีมากเลยสวยมากนะครับเข้าไปตอนแรกผมคิดว่าเขาจะให้เราเดินแค่ข้างในนะครับเอ้ยข้างรอบๆนะครับกลายเป็นว่าเขาให้ขึ้นด้วยผมก็เลยไปขึ้นมานะครับก็เหนื่อยพอสมควรเพราะบันไดมันชันมากนะครับคนสมัยก่อนที่นี่เขาตัวเล็กๆนะเนี่ยซุ้มประตูอะไรพวกนี้เขาจะมันเตี้ยๆนะครับพวกข้างในก็ค่อนข้างเตี้ยนะครับเหมือนโค้งคงสูงกันประมาณ160นะครับ160 150ประมาณนั้นนะผมว่านะครับกล้องภาพบางภาพเบลอหน่อยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าใช้กล้องมือถืออย่างเดียวเลยนะอันนี้เป็นลานหน้าปราสาทครับอันนี้ให้ดูสตรัคเจอร์นะครับว่าเขาขัดไม้กันยังไงผมก็ตื่นตาตื่นใจดีนะเออให้เขาทำได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับเนี่ยมีประตูด้วยนะครับกันข้าศึกบุกขอบข้างนอกก็เอาไว้วางหอกวางอะไรนะครับผมไปอ่านมาตามโบชัวร์นะครับข้างบนจะมืดๆแล้วครับข้างบนจะมืดๆยิ่งขึ้นไปข้างไปเรื่อยมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับชั้นบนสุดชั้น6ก็คงนั่งกันเต็มที่คงไม่เกิน40คนนะครับก็คงกันอยู่ไม่เยอะนะครับแหมบางภาพผมลืมกลับขออภัยด้วยนะครับขึ้นก็ระวังหัวนะแล้วก็ระวังหงายหลังด้วยนะครับข้างบนมีศาลเจ้านะครับให้อธิษฐานแล้วก็สั่นระฆังกุ้งกิ้งนะครับอันนี้เป็นเมืองนะครับแล้วผมไปถ่ายภาพปลาด้วยแน่ปลายอดประสาทนะครับเห็นอยู่ไกลๆอยากรู้หน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้นี่เองสภาพนะครับที่ถ่ายมาก็ผมมาจริงๆนะไม่ได้ไปขโมยภาพใครมานะครับอันนี้บ่อน้ำนะน่าจะเป็นบ่อน้ำดื่มเขานั่นแหละนะแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำละครับสภาพไปหน่อยอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นตารางไม่ใช่ดิเส้นรถไฟนะครับยุบยับไปหมดเลยแต่ตอนนี้ผมไปละอันนี้มาอาราชิยาม่านะครับจะมาเที่ยววัดทองนะครับวัดคิงกากุนะครับพักโฮสเทลนะครับชื่อว่ามู่หลานเจ้าของดูแลดีมากนะครับชอบเลยอ่ะนะแนะนำนะครับที่นี่ที่หลับที่นอนก็นอนสบายครับแม่นั่งดูอยู่แต่3คนยังไม่ลงมาถ่ายวีดีโอเห็นไหมถ่ายวีดีโอได้ไหมเนี่ยเดินจากโฮสเทลมานะครับข้ามสะพานสะพานนี้สะพานมีชื่อเสียงนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้หรอกว่าชื่อว่าสะพานอะไรนะครับ
แต่ว่าวันนี้หนาวมากนะแล้วก็เจอหิมะด้วยนะครับแล้วผมดันเอาเสื้อกันหนาวตัวบางมาด้วยนะครับก็ลำบากลำบนพอสมควรนะครับมือชาหน้าชาเลยนะอันนี้ว่าใกล้ๆนะครับไม่ใช่ว่าทองนะผมเดินมาขึ้นรถเมล์นะครับที่นี่มี2ล้อนะ2ล้อเดินนะหิมะตกแล้วนะครับหิมะตกแล้วอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ3องศานะครับเนี่ยหิมะนะครับเยอะๆพอสมควรแล้วแบบผมก็เห็นมันร้อนๆอ่ะเลยใส่ชุดนี้มานะครับแม่งหนาวหูชาเออกำลังจะไปวัดทองนะครับกินคากุจิเทมเพิลนะครับรอรถสาย59โอเคครับขอบคุณมากครับมาถึงวัดทองนะครับทายากิอันเล็กอันนี้อร่อยนะผมชอบเลยนะครับอันนี้วัดทองครับภาพจะเยอะหน่อยนะอันนี้ต่อแถวนะครับขอระฆังขอพรปีใหม่นะครับอันนี้ตั๋วนะตั๋ววัดทองนะครับเหมือนยันเลยนะนี่ครับวัดทองที่มีชื่อเสียงครับทำมาจากแผ่นทองคำแท้ๆนะครับไปอ่านโบชัวมาก็ภาพหลายมุมหน่อยนะครับไม่เคยเห็นนะยอมรับว่าสวยนะครับชอบเลยด้านบนมีนกด้วยนะแต่ผมไม่รู้นกอะไรนะครับภาพมาสักรูปหนึ่งนะครับเป็นหลักฐานอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเห็นว่าสวยดีผมก็ถ่ายมาหมดนะครับก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วกันแบบประหยัดเป็นหัวเขียวนะเป็นน้ำที่นี่เขียนหมาชิบะเดินเล่นนะครับน่ารักดี3ตัวนะสะอาดสะอ้านอันนี้เป็น Universal Studio นะครับของทางผมไม่รู้ของโอซาก้าป่ะนะก็สวยดีครับผมก็ชอบนะครับคือเราดูหนังอ่ะนะครับดูหนังของ Universal แล้วก็มันมีแบบจำลองอะไรที่นี่เราก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็มาจากในหนังนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะรู้สึกมันได้มีส่วนร่วมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยอินนะมีแต่พวกผมว่าเด็กๆนะอินกันไปก็ถ่ายรูปไปนะครับที่นี่ตั๋วแพงนะครับแต่ว่าเข้ามาข้างในเนี่ยเครื่องเล่นหนังเหนืองอะไรดูฟรีหมดนะครับถ้าคุณมีเวลาพอนะครับมีเวลานั่งเล่นด้วยก็หย่อนใจได้ดีนะครับช่วงคริสต์มาสก็มีต้นคริสต์มาสนะครับแต่คนเยอะมากนี่ผมไปวันที่4นะครับไม่ใช่วันหยุดเลยนะแต่คนเยอะนะครับขนาดว่าตัดสินใจจะอยากเล่นเครื่องเล่นสักเครื่องนึงนะครับที่ดูแล้วน่าเล่นเนี่ยดูคิวสิครับผมดูแล้วไม่ไหวอ่ะผมไปดีกว่านะครับไปซื้อน่องไก่งวงกินดีกว่าอร่อยนี่มาแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับชอบมากThank you.
ากาศเดินเข้ามาดีนะนะครับมาถึงข้างในเป็นห้องมีดนะครับมีของขายเยอะนะมีมะเท้าไกสิขายทั่วไปนะครับมีอะไรนะบัตเทอร์เบียนะครับประสาทนี่จำลองนะครับเดินไปไม่ได้นะนี่ห้องมีบัตเทอร์เบียอร่อยนะอร่อยนะครับมีบอกไม่ถูกนะต้องไปหากินเองแล้วกันนะไม้เท้าไกสิทธ์นะครับของแท้นะครับโบกได้นะครับมีพลังเวทนะดูเอานะจบแล้วนะครับสำหรับทริปของผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะครับคลิปยาว32นาทีผมก็คิดว่าการนำเสนอของผมก็คงไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกใจอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเกมเบนโซเหมือนเดิมนะครับ PUBG ก็วันจันทร์นะงั้นก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับ